เป็นคนตาลึกมากแล้วด้วยวัยเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วมันก็เลยยิ่งทำให้หน้ามันจะเหนื่อยมันจะล้าดูไม่สดใสอะค่ะคือเราเคยเจอเพื่อนหรือคนอื่นเนี่ยค่ะที่มีปัญหาใต้ตาแล้วเขาก็ไปเติมฟิลเลอร์แล้วเราพบว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่ามันไม่เป็นธรรมชาติแล้วบางครั้งน่ะยิ้มก็จะเป็นรอยเป็นก้อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่เราอ่ะจะทำใต้ตาเนี่ยมันค่อนข้างต้องคอนเซนเทรตเยอะๆเราก็เลยไปหาข้อมูลจากหลายๆที่นะคะก็บังเอิญไปเจอเพื่อนนะคะเขาก็เลยแนะนำให้มาพบกับคุณหมอต้นเราก็เลยเห็นจากเพื่อนแล้วเนี่ยที่เขาให้คุณหมอต้นดูแลค่ะคุณหมอก็เลยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลที่เราฟังแล้วเราก็คือทำให้เรามั่นใจนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วพอเรามาที่คลินิกแล้วอะค่ะเราก็รู้สึกว่ามั่นใจมากแล้วก็น้องๆหรือเจ้าหน้าที่ที่นี่เนี่ยบริการดีแล้วก็ดูแลดีอะค่ะสวัสดีค่ะกวางนะคะวันนี้พี่แววนะคะเข้ามาปรึกษาคุณหมอในเรื่องของดวงตาไม่สดใสดูอ่อนล้านะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับคุณหมอต้นกันนะคะพี่แววว่าจะปรับแก้ไขตรงไหนให้พี่แววได้บ้างนะคะ คุณหมอต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแววสวัสดีครับปัญหาเรื่องของใต้ตาเนี่ยนะครับมักจะเป็นปัญหาหลักที่ทำให้รู้สึกว่าเราดูอ่อนล้าดูเพลียดูพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับโดยส่วนใหญ่ปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดจากหนึ่งคือเรื่องของใต้ตาตรงนะครับกับอีกอันนึงนะครับที่เราไม่ค่อยนึกถึงก็คือเรื่องของบริเวณหน้าแก้มหรือว่ามิดเฟสมิดชีคของเรานั่นเองนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เวลาอายุมากขึ้นเนี่ยวอลลุ่มมันจะค่อยๆหายไปอยู่แล้วนะครับสักประมาณ30กว่า40ก็เริ่มหายแล้วแหละนะครับซึ่งพอมันหายไปปั๊บเกิดอะไรขึ้นการซัพพอร์ตบริเวณใต้ตาจะลดลงใต้ตาก็จะดูลึกขึ้นนะฮะแล้วก็บวกกับปัญหาใต้ตาเดิมที่เริ่มมีก็คือเรื่องของร่องน้ำตานะครับแล้วก็เรื่องของกระดูกเบ้าตาที่มันมีการยุบตัวลงไปบางคนเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กแล้วเป็นเรื่องของโครงสร้างแต่พอเรื่องของหน้าแก้มหายปั๊บมันยิ่งทำให้ชัดขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้ของคุณแหววเนี่ยครับผมจะแก้ไขด้วยการหนึ่งเนี่ยปรับเรื่องของหน้าแก้มนะครับเติมมิดเฟสเข้าไปอันที่2นะฮะแก้ของใต้ตานะครับโดยเฉพาะตรงบริเวณชั้นกระดูกตรงนี้นะครับนะฮะและอีกจุดนึงที่สำคัญก็คือช่วงบริเวณหางคิ้วด้านบนนะฮะเพราะว่าเวลาเราเติมใต้ตาแล้วเนี่ยใต้ตาเราดูเต็มดูเรียบแล้วดูสมูทแล้วก็จริงแต่การเติมตรงนี้เนี่ยปั๊บจะทำให้ตาดูเปิดขึ้นดูโตขึ้นนะครับและทำให้ตาดูหวานขึ้นด้วยนะฮะเวลาที่ทำเนี่ยคุณหมอก็จะใส่ใจในทุกรายละเอียดของเราคุณหมอก็จะคอยอธิบายตลอดเลยว่าเออเรามีอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นเนี่ยค่ะเวลาเราส่องกระจกแล้วเราดูตัวเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้เห็นหน้าตาเราสวยสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนนี้คุณหมอต้นก็ฉีดปรับใต้ตาทั้งสองข้างพี่แหววเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่แววสำหรับครั้งแรกก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอมือเบามากอะค่ะหน้าเด็กลงชัดเจนนะคะวันนี้คุณหมอต้นปรับตรงไหนให้พี่แววไว้บ้างคะได้ครับหนูรู้สึกเหมือนร้องแก้มตื่นขึ้นด้วยค่ะได้ครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคือวันนี้ผมเน้นเรื่องของ mid face นะครับเพิ่มวอลลุ่มแล้วก็ฉีดบริเวณใต้ตานะครับก็ฉีดชั้นลึกชั้นตื้นนะครับเพื่อเพิ่มโครงสร้างนะครับเพราะว่าของคุณแววเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตัวหน้าแก้มมันหายแล้วกระดูกเบ้าตาค่อนข้างลึกฉะนั้นพอเราเสริมโครงสร้างปั๊บที่เหลือข้างบนเนี่ยฉีดนิดเดียวเองฉีดใต้ตาตื้นๆนิดเดียวก็เรียบเนียนแล้วผลที่ได้นะครับก็คือนอกจากที่จะดูสดชื่นขึ้นแล้วดูอิดโรยน้อยลงนะครับก็จะทำให้เกิดการลิฟติ้งขึ้นมาร่องแก้มก็เลยเต็มขึ้นโดยที่ผมยังไม่ได้เติมอะไรเลยนะแต่ว่าร่องแก้มบางส่วนก็จะเหลืออยู่นิดหน่อยซึ่งบางคนเนี่ยก็ไม่ต้องให้เต็มมากนะพอร่องแก้มเต็มไปเดี๋ยวน่าจะดูเต็มจนเกินไปนะครับอีกจุดนึงที่ผมเพิ่มไปก็คือส่วนของบริเวณหางคิ้วตรงขมับตรงนี้นิดหน่อยนะฮะเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องของบริเวณรอบดวงตาคือบางครั้งเราฉีดตาเรียบร้อยแล้วเราต้องมามองข้างบนด้วยเอ๊ะมันไปด้วยกันหรือเปล่าบางทีถ้าเราฉีดตรงนี้เพิ่มอีกจุดนึงตาของคุณหนูก็จะดูเปิดขึ้นดูโตขึ้นแล้วก็ทำให้ดูหวานมากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้พี่แววก็หน้าละมุนขึ้นแล้วก็เด็กลงมากๆเลยค่ะพี่แววให้คะแนนลดลงกี่ปีดีคะ
ห้าปีแล้วกันค่ะตามที่ต้องการพอดีเลยนะฮะได้ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาคล้ายๆกันกับของพี่แววนะคะก็สามารถส่งข้อความมาสอบถามกันได้นะคะที่2ช่องทางออนไลน์เหมือนเดิมนะคะ inbox แล้วก็ line @นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แววมากๆเลยนะคะขอบคุณครับคุณแววครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ